สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมือง่างไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่30สิงหาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่จัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายจัดมวยดีราคาถูกไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินในค่ำคืนนี้นะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.15นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30นโดยประมาณนะครับมาดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกระหว่างทั้งด้านช่วยชาติสุมารูนฟาร์มหรือช้างนครศรีหรือเกียิชวลิตนะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยลินมวยไทยนะครับวันนี้เจอกับทางด้านสลาวุธ สอสุนันนะครับหรือยอดศึกสอสุนันหรือเดอะเบสสิทธยอดเซียนหรือเบนจักรยานมวยไทยนะครับวันนี้ชคกันในพิกัด125ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มช่างน้ำหนักได้125.3ลดไปจุดสามนะครับส่วนทางด้านสลาวุฒสิอสุนันนะครับช่างน้ำหนักได้125.4ลดไปจุดสี่นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวย ราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นสลาวุธสอสุนันนะครับก็เป็นมวยจากจังหวัดสุโขทัยนะครับสอมที่ค่ายมวยที่สุโขทยัยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็วันนี้ได้เปรียบเวทครับขวางหน้าดันแทงแล้วก็มีหมัดมีศอกครับมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทงนั้นสลาวุตสอสุนันนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านสลาวุตศอสุนันนะครับก็แพ้น็อกให้ทางน้านปืนบูมเด็กเซียนเมื่อวันที่6พฤษภาคม266ที่จิตเมืองนนท์นะครับในยกที่4แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับก็ไปชนะน็อกทางน้านเพชรบุญมีลูกบุญมีในยกที่3เมเมื่อวันที่19กรกฎาคม266ที่เวทีมวยราชาดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านสลาวุตศอสุนันนะครับเดี๋ยวเราไปดู ฟอร์มหลังและก็สไตล์การชกของนั่น eh. ช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มกันบ้างนะครับสาหรับช่วยชาตินะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยขวาครับเข่าเจอเข่าครับวันนี้บทเบียดเสียดสีนี่คู่ขี้สูสีครับแล้วก็ข้างในล็อกตีเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงบุดุดันครับสไตล์คล้ายๆกันครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั่นช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางนั่นช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับสองฟอร์มหลังยังสะกดคําว่า ชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้คะแนนจะรันใสปปอปัญญาวัดเมื่อวันที่20พฤษภาคม2 5 1 6ที่อ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนเพชรชัยนาทสิทธิ์กำนันหน่งเมื่อวันที่22กรกฎาคม2 6 6ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านช่วยชาติซูมาลูนฟาร์มนะครับฝ่ายนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับ คู่ที่หนึ่งในรายการผมออกช่วยชาติสู้วารุณฟาร์มให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2ในรายการกันต่อครับคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้านยอดอนุชาโชดบางแสนหรือยอดอนุชาปอปจันทรสีหรือเพชรตาขาวโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดน้องบวัวลำพูนะครับซ้อมที่ไข่ซอปจันทสีนะครับกองทัพภาคที่3ครับอยู่ เพชรบูรณ์นะครับวันนี้เจอกับทางด้านแสงตะวันชอห้าพยักษ์หรือออกอ้วนสุวรรณหรือสอวรนุชหรือสิทธ์แม็กนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมด้วยไขยมวยชอห้าพยักษ์นะครับหลังวัดธัญญผลลำลูกกาคลอง8นะครับอยู่กับเสียชายสุขโขไทยหรือคุณพัชนินมีจันนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดอนุชาโชดบางแสนนะครับช่างน้ำหนักได้ 122ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านแสงตะวันช5พยักนะครับชั่งหนักได้123.1ลดไป1.1นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อกี้นี่ผมพูดผิดไปนะครับเป็น122ปอนด์นะครับครับนี่คือการชั่งหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านแสงตะวันช5พยักนะครับก็เป็นมวยเข่า เปิดเกมเตะต่อยแรงแล้วก็ขวางหน้าดันแทงมีเข่ายัดไส้บุดุดันเก่าเก่าเก,าเกมเหลี่ยมตัวดีครับนี่คือสไตล์การโชคของน่านแสงตะว,วันชอหพยักนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปชนะน,นอกทางด้านกสิกรสจ,รจรแดนและยองเมื่อวันที่15กรกฎาคม266ที่จังหวัดสกลน,นครในยกที่3แล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะน,นอกทางด้านมีโชคลูกบุญมีในยกที่3เมื่อวันที่26กรกฎาคม266ที่ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน่านแสงตะวันชวห้าพยัคค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน่านยอดอนุชาโชดบางแสนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางน้านยอดอนุอนชาโชดบางแสนนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับขวางหน้าดันแทงปั้มตีเข่าในเหนียวแน่นบุ๊ดุดันแล้วก็มีหมัดศอกแรงไปลายปลายแข็งแรงกว่าแข็งแกร่งกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้าน ยอดอนุชาโชดบางแสนนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านยอดอนุชาโชดบางแสนนะครับก็ไปชนะคะแนนประกาศศึกแก้วสามลิตรเมื่อวันที่14มิถุนายน216ที่เวทีมวยราชลำเนินไฟล่าสุดแพ้ TKO ก้าวไก่ช่ห้าพยักษ์ในยกที่1เมื่อ14กรกฎาคม266ที่วันลุมพินีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นยอดอนุชาโชดบางแสนนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านยอดอนุชาโชคบางแสนนะครับยืนระยะได้ดีกว่ามั่นคงกว่านะครับจัดไป่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวครับไปดูคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์หรือวีระเดชโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับแชมป์มวยรอบเพชรลุมพินีพิทักษ์ธรรมนะครับ นักชกจากจังหวัดลำปางซ้อมที่ค่ายมอกีฬาแห่งชาติจังหวัดลำปางนะครับวันนี้เจอทางด้าน v i p ในายกวิทย์ทุ่งสงนะครับหรือขุนศึกสิทธิ์นายกโมดหรือเกียรติไพรินนะครับนักชกจากนาครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับอยู่กับเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับย่านสุขสวัสดิ์หลังบิ๊กซีสุขสวัสดิ์นะครับวันนี้ชกกันในวิกัด119ปอนด์ปน เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรพาไทยบำรุงสิ์นะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้สิบจุลดไปจุดหส่วนทั้งน้านผู้ต่อสู้นะครับนั่นก็คือ VAP นายกวิททุ่งสงนะครับช่างน้ำหนักได้หนึ่งร้อยสิบเกปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่น VAP ในายกนยกวิททุ่งสงนะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่น เปิดเกมสาสตร์แข่งล็อกไปเหนียวแน่นแล้วก็บุดูดันมีศอกแล้วก็สวนแส่แต่ว่าสภาพร่างกายนี้ดูจะเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน v a p ในยกวิทย์ทุ่งสงนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้าน v a p นะครับก็4ฟอร์มหลังยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับวันนี้จัดไปแค่2ฟอร์มนะครับแพ้นอกกันทางด้านยอดสิงดํา เกียรติกำทรในยกที่4เมื่อวันที่17มิถุนายน266ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนขวญชัยสอสมหมายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนัาน v ี p ในยกวิททุ่งสงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทางด้านเพชรผาไทยบำรุงศิษย์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรผาไทยบำรุงศิษย์นะครับก็เป็นมวยซ้าย จังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับนกได้ในมีเตะสายต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงและก็เป็นมวยที่กำลังสดกำลังห้าวครับแล้วก็ได้ลุ้นนับลุ้นนอกตลอดเพราะว่าอาวุธหนักแรงและก็ฝีมือชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ชนะนอกทางน้านลูฟี่ตองพัทลุง ในยกที่3เมื่อที่2ีมิถุนายน2อ6 6ที่ราชดำเนินและก็ไฟล่าสุดนะครับชนะนกทางด้านกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมในยกที่2เมื่อที่2ีกรกฎาคม2อ6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับผมออกไปที่ทางด้าน เพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับผมมองว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็สดจากขั้วสดจากเต้าน่าจะเอาอยู่นะครับคู่ที่สามในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพชรผาไทยบำรุงสิทธิ์นะครับให้บีอีกห้าดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่สี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการป้องกันตําแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นเวลเตอร์เวท140ปอนด์เวทีมวย ราชดนนำเนินนะครับโดยมีธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเป็นแชมปเปี้ยนอยู่ครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าธงสยามวอสุริยนหรือลูกมหาธาตุนะครับนักชกจากกทมนี่เองซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์อยู่กับเสียเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับย่านสุขสวัสดิ์หลังบิ๊กซีนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้ทางด้านทีระเดชชอห้าพยักษ์หรือเขียวสดสอสุระเดชหรือบอดีกรบนักชกจาก จังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นผู้ท้าชิงซ้อมที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์อยู่กับเสียชายสุขโขไทยหลังวัดธัญญผลนะครับวันนี้140ป่ปอนด์คือตัวแปรนะครับรุ่นเวลเตอร์เวทเวทีมวยราชดำเนินนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพงสยามเกียรติสรงฤทิ์นะครับช่างน้ำหนักได้140.4ลดไปจุดสี่วนทางด้านธีระเดชชอหพยักษนะครับช่งน้ำหนักได้141.5ลดไป1.5 ครับนีคือการชั่งหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชด,ดำเนินนะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นทีระเด,ดชช .5 หพยักนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสต์แข้งต่อยหมัดแรงเกา่าเก๋าเกมเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วและก็ช่วงหลังนี้ชกแค่3ยกยกต่อยไม่ครบ5ยกผมมองว่าสภาพร่างกายนี้อาจจะเป็นรองระบบหายใจอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร นี่คือสไตล์การชกของนั่นทีระเดศโชหพยักนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นทีระเดชนะครับก็แพ้คะแนนศิีวก,กรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่5พฤษภาคม26 6ที่วันลุมพินีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปช,ชนะคะแนน,นเพชรมณีสอจารุวันเมื่อที่8กรกฎาคม๒๖6ที่ RW s อนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นทีระเดชโชหพยักเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของนั่นธงสยามเกียตรติทรงฤทธิ์กันบ้างนะครับ สำหรับสไตล์การชคของนั่นทงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับเข่าดีเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยแข้งซ้ายแรงถีบขวาแรงแล้วก็ผิวเหลี่ยมหักพวงมาลัยดีไปลายมีลุ้นครับนี่คือสไตล์การชคของทั้งนั่นทงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรธงชัย TBM เมยิมเมอ่อที่25มีมีนาคม2 5 6ที่ RWS ราชดำเนิน วัยล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนโซโอกาวะเมื่อวันที่16มิถุนายน2566ที่วันลุมพินีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นธงสยามเกียรติทรงฤทธ์นะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งของทางด้านธงสยามนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้ผมยังมองว่าธงสยามเกียรติทรงฤทธ์ดีกว่าครับผมออกไปที่ทางด้านธงสยามเกียรติทรงฤทธ์นะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับขอให้ทท่านโชคดีมีชัย เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ